30 พฤษภาคม 2566นายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด็อกเตอร์รัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวไทยกัมพูชาจันทบุรีพร้อมผู้บริหารของสมาคมได้เดินทางไปตลาดเจียงหนานนครกวางโจวตลาดแห่งนี้เป็นตลาดค้าส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจีนตอนใต้ตั้งอยู่ในเขตไปหยวนมีพื้นที่ประมาณ 400,000 ตารางเมตรมีการจัดพื้นที่จำหน่ายผลไม้นำเข้าโดยเฉพาะผลไม้ไทยมีปริมาณการจำหน่ายมากที่สุดโดยโซนผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศมีพื้นที่เฉพาะสำหรับผลไม้ไทยรองรับตู้คอนเทนเนอร์มากถึง200ตู้ในปี2563มีปริมาณการจำหน่ายผักและผลไม้รวม 5.43 ล้านตันมูลค่ากว่า 26,089 ล้านหยวนหรือประมาณ 134,445 ล้านบาทเป็นตลาดที่มีปริมาณการจำหน่ายผักและผลไม้มากที่สุดของประเทศจีนต่อเนื่องกันปีที่19หลังจากทางคณะได้ดูงานในตลาดเรียบร้อยแล้วได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปจากนายเย่ชานเจียงประธานบริหารของตลาดเจียงหนานพร้อมบริษัทผู้ประกอบการภายในตลาดเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทางบริษัทผู้นำเข้าผลไม้จากไทยบอกว่าผลไม้ของจันทบุรีค่อนข้างมีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นลำไยมังคุดหรือทุเรียนทำให้ราคาที่นี่ค่อนข้างสูงแต่ในเวลานี้ผู้ประกอบการต้องประสบปัญหาเนื่องจากผลไม้ที่นำเข้าจากทางภาคใต้ของไทยมีปัญหาไม่ได้คุณภาพทั้งทุเรียนและมังคุดซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ปัญหาเพราะถ้าไม่มีการแก้ไขในอนาคตทุเรียนของไทยในจีนอาจตกเป็นของคู่แข่งอย่างเวียดนามหรือมังคุดที่ไม่ได้คุณภาพอนาคตก็จะตกเป็นตลาดของอินโดนีเซียครับตอนเช้าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับได้เจอท่านประธานบอร์ดผู้บริหารของตลาดเจียงหนานซึ่งผลไม้ไทยที่เข้ามาที่เนี่ย 60%ของการผลิตเลยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือได้เจอประธานบอร์ดหลายบริษัทนะครับที่รับผลไม้ไทยไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนนะครับอันนี้เขาคอมเมนต์มาหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือปีนี้ราคาปีนี้คุณภาพของทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ได้ราคามาตลอดแล้วก็ผลไม้เนี่ยเข้ามาต่อเนื่องนะครับประเด็นที่สองก็คือเขาขอร้องว่าทำอย่างไรทุเรียนทางภาคใต้ที่ขึ้นมาจีนเนี่ยคุณภาพกับการตัดเนี่ยค่อนข้างจะมีความแก่น้อยเขาเป็นห่วงเรื่องการตลาดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุเรียนของเวียดนามเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับเขาห่วงว่าจะทำให้ทุเรียนไทยเนี่ยเสียชื่อนะครับประเด็นที่3ก็คือเขาห่วงเรื่องมังคุดระยะหลังเนี่ยมังคุดราคาสูงแต่ว่าเก็บมังคุดเนี่ยเป็นมังคุดที่ออกเขียวซะมากกว่าแล้วพอมาถึงเนี่ยมันสีดำสีคล้ำๆแต่ว่ารสชาติกับการเก็บรักษาเนี่ยค่อนข้างจะอายุสั้นเขาเป็นห่วง2เรื่องก็คือเรื่องมังคุดเนี่ยต้องเก็บให้แก่กว่านี้หน่อยเราเก็บเขียวเกินไปอันที่2ก็คือทุเรียนใต้เนี่ยต้องตัดให้แก่กว่านี้นิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ทุเรียนเวียดนามเนี่ยเข้ามาเยอะแต่ทุเรียนเวียดนามเนี่ยราคาสู้เราไม่ได้เนื้อทุเรียนก็สู้เราไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราส่งทุเรียนมาแล้วเขากินไม่ได้เขาจำเป็นจะต้องทานทุเรียนของเวียดนามนี่คือสิ่งที่เขาคอมเมนต์ในเรื่องพวกนี้มาโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้ทราบว่ามาเที่ยวนี้ผมมาครั้งที่3นะแต่จังหวัดดีที่ได้เจอผู้บริหารหลายบริษัทที่เขานำเข้าเรื่องนี้โดยตรงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณจังหวัดจันทบุรีกับภาคตะวันออกว่าได้ส่งทุเรียนที่มีคุณภาพมาปีนี้เนี่ยค่อนข้างได้ราคาสูงมากนะครับ